ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามฉะนั้นการอยู่ร่วมกันต้องมีลักษณะของการแสดงออกถึงความเคารพถ้ามีความเคารพมีความคารวะเป็นหลักการอยู่ร่วมกันของเราก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและจะเป็นไปเพื่อความรู้สึกให้เกิดความสงบในสังคมฉะนั้นการแสดงออกถึงความเคารพคารวะจึงถือว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมถึงปาฏิหาริย์ทั้งหลายถือว่าเป็นมงคลที่ท่านกล่าวว่าคารวะจะนิวาโตจะการแสดงออกซึ่งความรู้สึกเคารพคารวะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามของหมู่ชนผู้มีความเจริญแล้วหมู่ชนที่มีความเจริญย่อมมีความรู้สึกเคารพมีความรู้สึกรักษาสิ่งที่สวยที่งามที่เหมาะที่ควรให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ต้องฉะนั้นการแสดงออกอย่างนี้ก็เป็นความดีชนิดหนึ่งในวันนี้เราได้มาน้อมนึกระลึกถึงเราจึงได้มีความรู้สึกแสดงออกเพราะการอยู่ร่วมกันของเราก็ต้องมีการกระทำอย่างนี้ความจริงแล้วก็ไม่ใช่ลักษณะที่มีอะไรอื่นไกลมากนักหนาแต่ก็มันเป็นกิจส่วนตัวเป็นลักษณะของความรู้สึกส่วนตัวที่ได้มีการกระทำบำเพ็ญมาในการฝึกฝนอบรมจิตใจที่ได้ล่วงมามันก็เป็นเวลาหลายปีมาแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญสมณธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความรู้สึกเคารพในหลักธรรมคำสอนมีการกระทำอย่างต่อเนื่องมีการทำอย่างไม่หยุดหย่อนโดยตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทสิ่งต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงสร้างความรู้สึกให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความร่มเย็นเกิดความผาสุกสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นไปตามหลักของการกระทำเพราะความภาคเพียรมีอยู่กับความพร้อมของบุคคลผู้มีความพักผ่อนมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวมันก็จำเป็นมันจะต้องมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวให้คำให้กำลังใจให้เป็นคติธรรมว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนไม่เฉพาะกับบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งอันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดในเรื่องอดีตเพราะมันเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วสิ่งที่ล่วงมาแล้วจะพูดมันก็เป็นสิ่งที่หมดอายุการวาระไปแล้วแต่มันก็เป็นสิ่งสืบเนื่องเป็นสิ่งสืบเนื่องมาเหมือนกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวไม่ใช่เกิดขึ้นทั่วๆไปในเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนไปในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายเราทั้งหลายมีความรู้สึกศรัทธาต่อพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องหวนระลึกนึกอยู่เสมอว่าคนเหล่านั้นมันก็ต้องเป็นเด็กมาก่อนไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนที่บริสุทธิ์มาก่อนทุนแล้วแต่เป็นผู้ที่อยู่ตกอยู่ในสภาพสกปรกอยู่ในโคนในตมเหมือนกับดอกบัวที่ยังไม่บานมันก็ต้องอาศัยโคนตมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคนเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีความเพียรพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ก็มาด้วยความรู้สึกว่าจะต้องผ่านผ่าอุปสรรคมานานับประการ
มีทั้งเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วมีทั้งเรื่องผิดเรื่องถูกสภาพการอันนี้มันก็มีเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้อยู่ในสภาพที่มีฝ่าในดวงตาผู้มีฝ่าในดวงตาจะให้แสงสว่างให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ปราศจากทุกโทษมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีโทษมันก็ต้องมีทุกข์เป็นธรรมดาของมันเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดเราอยู่ในที่มืดมันก็ให้ความสะดวกไม่ดีเท่าที่ควรมันก็ยังมีความรู้สึกไม่สะดวกอยู่นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะของคนเราที่มีสภาพที่ยังไม่เอื้ออำนวยคือยังไม่พร้อมยังไม่พ้นภาวะแห่งความรู้สึกปลอดภัยมันก็ต้องมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างอยู่ในภาวะที่มีการวกวนอยู่ในวัฏฏะสงสารบางครั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็มีเรื่องดีบางครั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เรื่องไม่ดีเพราะสภาพยังไม่สม่ำเสมอยังมีขึ้นมีพองมันก็ลุ่มลุ่มดอนดอนเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นธรรมดาสิ่งสภาวะที่ยังไม่มีการดัดแปลงแก้ไขมันก็ยังไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรแต่ต้องมีการดัดแปลงมีการแก้ไขเราต้องรู้จักว่าอะไรที่เราควรเราก็พยายามส่งเสริมในสุดจุดนั้นอะไรที่มันไม่ควรเราก็พยายามเลิกละพยายามเหินห่างไม่ทำตามไม่สนองตอบสิ่งที่มันไม่ดีมันก็จะหมดสภาพไปมันก็ไม่มีในนิสัยของเราฉะนั้นทุกคนมีความดีอยู่ทุกคนมีความพร้อมมีความบริสุทธิ์อยู่อย่างน้อยก็ต้องมีเป็นนิสัยให้เกิดความรู้สึกในทางที่จะทำประโยชน์ส่วนตนนี้ให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้นเหมือนกับว่ากระแสไฟนี่แหละเปลวไฟนี่แหละครั้งแรกมันก็อยู่ในที่ที่ไม่มีเปลวไม่มีไฟแต่เมื่อมันมีการถูกเสียดสีมันก็เลยเกิดเป็นเปลวเป็นไฟขึ้นมาอันนี้ก็คล้ายๆกับอย่างนั้นคนเราทุกคนมันก็ต้องมาจากที่มืดมาจากความเป็นเด็กความเป็นผู้ยังไม่มีกำลังยังไม่พร้อมมันก็มีความรู้สึกทุรักทุเลพอสมควรจะให้เกิดความรู้สึกมีความปลอดภัยเกิดความรู้สึกสะอาดบริสุทธิ์เลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็จำเป็นจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นแต่ถึงกระนั้นเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราอยู่ในสภาพอย่างนั้นมันก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็ต้องหาวิธีการแก้ไขเหมือนกับหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้เรามีการกระทำเมื่อเกิดความบกพร่องเกิดความผิดพลาดเกิดความรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเกิดความประมาทเกิดความพลั้งเผลอในการกระทำจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกไม่เหมาะไม่ควรเราก็ยังมีการประจานตัวด้วยการแสดงตนให้เพื่อนที่อยู่ร่วมกันให้ได้รับทราบหรือในที่ประชุมให้รับทราบให้เป็นพยานสักขีให้ด้วยว่าการกระทำอย่างนี้เกิดความสะเพร่าเกิดความบกพร่องเกิดความผิดพลาดว่าได้ล่วงเกินว่ามันไม่ดีมันไม่เหมาะไม่ควรแก่สมณะผู้ปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งทุกทั้งปวงจะให้รับทราบในลักษณะอย่างนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความละอายมากๆขึ้นให้มีจุดแห่งความละอายคนเราถ้ามีจุดแห่งความละอายความเกรงกลัวมันก็มีเป็นธรรมดาเหมือนกับว่าเราเห็นคุณค่าหรือเห็นโทษเห็นอันตรายของสิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่สบายเราเมื่อเห็นว่ามันมีโทษมันมีอันตรายเราก็มีความรู้สึกระมัดระวังความรู้สึกระมัดระวังนั่นมันจะทำเป็นทางให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยให้เกิดความรู้สึก
ได้มาซึ่งความไม่มีทุกข์ไม่มีโทษอันนี้เราก็มาสำนึกสำเนียกกันในจุดนี้บ้างถ้าเรามาสำนึกสำเนียกในจุดนี้ได้แล้วนี่เราก็มาทำหน้าที่ของเราในการประพฤติปฏิบัติตนในการสร้างตัวสร้างตนในการบำเพ็ญตัวบำเพ็ญตนครั้งแรกเราก็ทำแบบมีระบบมีหลักการเหมือนกับเราจะเข้าสู่สนามแห่งการต่อสู้ครั้งแรกแล้วก็เพียงฝึกตามระบบตามหลักการแต่เมื่อมีการเข้าไปจานหน้าต่อสู้กันจริงๆบางครั้งมันก็เอานอกระบบมาใช้เหมือนกันแต่ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ในกฎเกณฑ์ที่เป็นไปเพื่อความถูกต้องเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีเวรเหมือนกับหลักที่ท่านบอกว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดย่อมใจอันนี้ก็คงจะพอที่จะรู้จักกันได้ว่าทำเราใดที่มันเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดย่อมใจก็ไม่นอกเหนือไปจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอุบายในการแก้ไขอุบายในการทำลายปลดเปื้องความยุ่งเหยิงความไม่สงบสุขกับตัวเองมันก็ต้องมีอุบายแต่อุบายนั้นก็ไม่นอกเหนือไปจากหลักที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ท่านแนะนำไว้แล้วก็เอามากระทำอย่างปกติจิตใจของเรามีความเพลิดเพลินจิตใจของเรามีความหลงหลงถ้ามีความเพลิดเพลินมีความหลุ่มหลงมีความสำคัญมีความยึดถือท่านก็แนะนำให้เราตั้งอยู่ด้วยความรู้สึกที่มีความรู้สึกระมัดระวังเพราะความรู้สึกความเพลิดเพลินนั้นมันเป็นเครื่องผูกพันมันเป็นเครื่องทำให้เกิดความรู้สึกเป็นไปในทางให้เกิดความประมาทเกิดความหลุ่มหลงเกิดความมัวเมาถ้ามีความหลุ่มหลงเป็นความมัวเมามันก็ทำความผิดได้ทุกสถานที่ทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งเหมือนกับคนเมานี่แหละคนเมาเมาร่างกายด้วยความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนว่าตนก็คิดว่าตนนั้นไม่ตายคิดว่าตนนั้นไม่มีความเสื่อมโทรมไม่มีความค้ำค้าก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปได้เพราะสัจจะของความจริงของสภาวะของรูปขันธ์ร่างสังขารนั้นมันเป็นไปตามกระแสของสภาวะธาตุแล้วมาคิดในแง่อย่างนี้คิดว่าร่างกายสังขารของทุกรูปทุกนามไม่ว่าจะเป็นสภาวะที่อยู่ในฐานะเช่นไรจะเป็นผู้มีกำลังเข้มแข็งแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมันก็อยู่ในสภาพการที่จะต้องเข้าไปสู่จุดนั้นเหมือนกับสภาพการที่เราทั้งหลายรู้จักกันในลักษณะที่มันปรับสภาพกันเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้ามันมีมืดมันก็มีสว่างแก้ถ้ามันมีร้อนมันก็มีเย็นแก้นั่นก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันสภาพความเข้มแข็งแข็งแรงสภาพที่มีความรู้สึกมีความคล่องแคล่วว่องไวในคล่องตัวในสักวันหนึ่งสักโอกาสหนึ่งมันจะต้องอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมสภาพที่ค่ำคล้าสภาพที่สึกก่อนเป็นธรรมดาสภาพที่สึกก่อนเกิดขึ้นมันก็มีความเสื่อมสลายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เกิดความรู้สึกคล่องตัวอยู่ในสภาพเสื่อมเสซาลักษณะอย่างนี้มันมีกับทุกๆรูปทุกๆนามถ้าเรามีความรู้สึกมีความเห็นอย่างนี้เราจะไม่มีความสำคัญไม่มีความรู้สึกสำคัญตัวสำคัญตนไม่มีความรู้สึกยึดถือในรูปลักษณะว่าเป็นตัวเป็นตนด้วยพระพุทธเจ้าท่านให้ข้อคิดท่านให้แนวความคิดไว้ว่า
ว่าสักกายะแห่งความลุ่มหลงคือความสำคัญสักกายะทิฏฐิอย่างกันเรียกว่าความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นนี่คือของเราทำนองนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านให้ข้อคิดให้สติไว้ด้วยให้มีความรู้สึกสำนึกว่าสิ่งต่างๆไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาท่านให้พิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นของตัวท่านให้คิดในลักษณะอย่างนี้ที่ให้คิดอย่างนี้ให้ความรู้สึกสำนึกอย่างนี้ก็เพื่อว่าไม่ให้เกิดรู้อำนาจของอคติธรรมอคติธรรมเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกลืมตนลืมตัวทำให้เกิดความรู้สึกสำคัญตนสำคัญตัวพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรามีการแก้ไขด้วยการพิจารณาด้วยการไขควรตึกตองว่านี้ไม่มีอะไรแล้วเป็นของเราให้เรามาคิดอย่างนี้ถ้าคิดว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกอุปทานยึดถือจนเป็นเหตุให้สำคัญตัวสำคัญตนขึ้นถ้าสำคัญตัวสำคัญตนขึ้นก็มักจะเกิดรู้อำนาจไหลไปสู่ทางแห่งความมืดล้ำไหลไปสู่ทางแห่งความรู้สึกที่ทำให้เกิดให้เกิดทางที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดอกุศล อย่างเกิดความรู้สึกในทางให้เกิดพบเกิดชาติที่ท่านว่ามันเป็นที่มาของความทุกข์อย่างเกิดความโกรธเกิดความโลภเกิดความหลงเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะซึ่งเป็นทำที่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งความรู้สึกความทุกข์ความไม่สบายเรามาพิจารณาใครควรตึกตองหาอุบายแก้ไขตัวเองว่าจิตใจของเรานั้นมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นสภาวะของธรรมลมเท่านั้นเราดูกันในแง่ที่ทำให้เกิดความเห็นถูกดีกว่าอย่าไปดูในแง่ว่านี้คือเรานี่คือของเราดูในแง่ของมันเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเหมือนกับว่าความมืดมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันมันก็หายไปความสว่างมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันมันก็หายไปเหมือนกันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปธรรมลมเหมือนกันมันเกิดขึ้นที่จิตของเราจะเป็นอิทธาลมเป็นอนิทธาลมเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโลกธรรมเนี่ยที่เราเรียกว่ามันเป็นโลกธรรมธรรมเป็นเครื่องครอบงำจิตใจของสัตว์โลกของผู้ลุ่มหลงมันก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันเรามองในแง่ที่ว่ามันเป็นสภาวะธรรมสภาวะธาตุถ้าเรามองในแง่ว่ามันเป็นสภาวะธรรมสภาวะธาตุเราจะไม่มีความรู้สึกเห็นว่าอันนั้นคือสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราดีเป็นเราชั่วเป็นเราเราจะเห็นแต่ว่ามันเป็นแต่สภาวะแห่งสภาวะธรรมเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรเวทนาก็สักว่าเวทนาสุขก็สักว่าทุกข์ก็สักว่าทุกข์เท่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเราไม่มีสุขเราไม่มีทุกข์เราไม่ที่สนใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันเป็นแต่สภาวะอาการของธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองของโลกธรรมที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปตามปัจจัยของมันในที่สุดถ้าเรามีความรู้สึกไม่สนใจไม่เอาใจใส่ไม่สรรเสริญไม่ให้ความสำคัญของมันมันก็หมดสภาพไปเหมือนกับสังขารการปรุงแต่งนี่แหละสังขารสภาพการปรุงแต่งที่มันมายั่วยุมันมาก่อกวนเพราะเราไปสำคัญไปให้การสรรเสริญมันก็เลยมายั่วยุมันก็เลยมาหลอกลวงมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกให้เรานั้นอยู่ในสภาพล่มลุกคุกคานไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองสักทีก็พ่อเราไปให้ความสำคัญเขาพระพุทธเจ้าท่านให้สติพวกเราทั้งหลายว่าสังขารเป็นสภาพที่ไม่คงทนถาวร
สังขารเป็นสภาพไม่ใช่เป็นของที่มีความรู้สึกจะต้องมีความรู้สึกตั้งอยู่ตลอดไปมันมีลักษณะเกิดขึ้นแล้วก็มากระดับไปเห็นสังขารในรูปการว่าเป็นแต่สภาวธาตุสภาวธรรมในที่สุดเรามีความรู้สึกพร้อมความรู้สึกของเราให้มันพร้อมอย่างน้อยก็ความมีสติของเรานี่แหละความรู้ตัวของเราเนี่ยครั้งแรกก็เอาจุดนี้มาฝึกจุดนี้คือเอาฝึกครั้งแรกเราเอาอารมณ์เดินหน้าส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับชาวโลกชาวบ้านทั่วไปมักจะเอาอารมณ์เดินหน้าคิดว่าอารมณ์นั้นเป็นแกนนำแต่อารมณ์นั้นเป็นสภาวะที่หลอกสภาวะที่มีลักษณะปิ่นป่อนบางทีมันก็เป็นไปในทางดีบางทีมันก็เป็นไปในทางเลวร้ายเพราะอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเอาอารมณ์เดินหน้ามักจะเกิดความวิบัติมักจะเกิดความบกพร่องผิดพลาดเกิดความหายนะได้ง่ายๆเราควรที่จะเอาความรู้สึกที่มีความสมบูรณ์ที่ดีกว่านั้นเดินก่อนอย่างน้อยก็เอาความเป็นผู้เรียกว่ามีความตื่นมีความเบิกบานเอาความรู้สึกอันนี้มาเดินก่อนเหมือนกับเอาพุทธะเดินก่อนพุทธะเป็นแก่นนำเป็นแนวนำเราจะทำอะไรลงไปทั้งอารมณ์มันจะมีแต่ว่าให้มันเป็นเพียงแต่ว่ามันนำผู้รู้มันอยู่ใต้ฐานของความรู้ในที่สุดอารมณ์เหล่านั้นมันก็ไม่มีโทษไม่มีอันตรายเราจะสังเกตเหมือนเราฝึกขัดสัตว์ป่าสัตว์ป่าเพื่อมาทำประโยชน์ในการใช้แรงงานนี่เราจะหัดเราจะฝึกมันเราจะทำยังไงแล้วก็มีการทรมานทรมานนั้นก็ไม่ใช่ว่าทรมานให้มันตายไม่ใช่ทรมานให้มันเกิดความรู้สึกอันตรธานแต่เพื่อให้เกิดความรู้สึกมันอยู่ในสภาพยอมจำนนยอมจำนนยอมทำตามอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นเราก็ปล่อยไปนั่นก่อนเรามาฝึกอารมณ์ของความรู้ตัวของเรานี่แหละพยายามฝึกตัวนี้นั่งก็อยู่ในที่นี่ยืนก็อยู่ในที่นี่เดินก็อยู่ในที่นี่ตลอดถึงการทำการเคลื่อนไหวของอริยบทต่างๆก็อยู่ในความเป็นผู้เรียกว่ามีความพร้อมด้วยความสงบไม่ใช่มีความพร้อมด้วยความล่าเริงเบิกบานลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมามีความพร้อมด้วยความสงบใจนี่นั่งก็มีความรู้สึกอย่างนั้นพร้อมแต่มีความสงบไม่ใช่พร้อมด้วยความรู้สึกล่าเริงเบิกบานลุ่มหลงเพลิดเพลินถ้าความพร้อมอย่างนั้นมีโอกาสบกพร่องมีโอกาสผิดพลาดมีโอกาสขาดเคลื่อนไปในทางความวิบัติอันตรธานได้ถ้ามันมีความสงบอะไรทุกอย่างมันก็เกิดความรู้สึกอยู่ในสภาพที่ปรับตัวให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องได้สุที่คนที่มีความเห็นถูกคนที่มีความเข้าใจถูกเพราะเขามีความสงบสังขารสังขารการปรุงแต่งเขาไม่มีเขามีความรู้สึกมีความสงบสังขารความเห็นต่างๆไม่มีอะไรที่จะต้องไปโต้แย้งอย่างเราจะเกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้องกับสังคมคนที่มีความรู้สึกมีความรู้สึกใคร่ควรมีความรู้สึกมีความสงบเขาจะสละเสริญก็ไม่ได้ดีใจด้วยเราก็ไม่มีความรู้สึกล่มหลงด้วยเขาแต่สละเสริญเป็นแต่เพียงสักว่าอาการของความหลงของคนที่มีการกล่าวเท่านั้นเองเราก็ไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายสละเสริญก็แค่นั้นแหละเราก็เห็นอย่างนั้นไม่มีอาการถึงกับเกิดความรู้สึกต้องมีลักษณะทำให้เกิดความหลุ่มหลงทำให้เกิดความรู้สึกเป็นไปในทางให้เป็นธาตุเรามีความสงบอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะทำอันตรายเราได้
หรือเขาจะนินทาก็ตามเขาก็มีการคราหาถึงกับให้ความรู้สึกต่างๆในทางที่ทำให้เกิดความรู้สึกเขือบแค้งมีอารมณ์แห่งความรู้สึกยินร้ายแล้วก็มีความสงบมีความสงบต่ออนิจจาลมอารมณ์ที่ไม่ได้ตามปรารถนามันก็ไม่มีโทษไม่มีอันตรายเท่ากับนินทากับแค่นั้นเองกับความรู้สึกในที่สุดมันก็เสื่อมสลายไปเองมันเสื่อมสลายไปโดยปริยายของมันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นทีนี้โลกกระทำมันก็ครอบงำเราไม่ได้เราก็มีแต่ความสงบใจสังขารการปรุงแต่งอะไรที่จะมีการเกิดมันก็เกิดไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเกิดฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกจุดแห่งความรู้เนี่ยให้มันมากมากขึ้นทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นนี่แหละทั้งเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างจะมีการเกี่ยวข้องในลักษณะให้ประโยชน์ร่วมกันเราก็ไม่มีความรู้สึกกลุ่มหลงไหลอะไรเราก็อยู่อย่างผู้มีการละวางอยู่อย่างสมณะอยู่อย่างอนาคาริกนี่แหละผู้ไม่มีแนวผูกพันแล้วก็ฝึกตัวของเราอยู่อย่างนี้ถ้าเราฝึกตัวของเราอยู่อย่างนี้มีความสงบดีเป็นสุขโตให้เกิดความสงบอยู่ทุกเมื่ออยู่ที่ไหนก็มีความราบเรียบอยู่ในสังคมก็มีความราบเรียบมีความสงบร่มเย็นเราก็จะสร้างความรู้สึกของเราให้มีความรู้สึกถึงมันไม่มีอาการอย่างนั้นแต่เราก็มาฝึกให้มันเป็นอย่างนั้นมาฝึกให้มันเป็นอย่างน้อยก็มาคำนึงสภาพอันนี้ครั้งแรกเราก็ไม่เป็นหรอกเหมือนกับเราฝึกหัดจิตเขียนเรียนอักษรต่างๆนี่แหละครั้งแรกแล้วก็ทำตามระบบของเข้าไปคิดไปบางครั้งก็ตรงบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างได้ความหมายได้สิ่งที่ถูกต้องออกมาใช้มันก็เป็นประโยชน์อย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันการฝึกการหัดของเราบางครั้งมันก็หลงอารมณ์บางครั้งมันก็รู้เท่าทันอารมณ์ก็ช่างมันถ้ามันหลงอารมณ์แล้วก็ตั้งใหม่รู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็ไม่ลืมตัวเพียงพิจารณาอารมณ์พิจารณาอารมณ์พิจารณาจิตพิจารณาระวังสังขารถ้าเรามีการกำหนดดูตัวของตัวเองอยู่อย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าเราดูให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงสองสภาวะแห่งความถูกต้องถ้ามีการดูอย่างนี้นะผมว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกเข้าใจในทางให้เป็นธรรมให้เกิดความรู้สึกในทางที่เป็นสภาวะแห่งความเป็นธรรมถ้ามันเป็นสภาวะแห่งความเป็นธรรมจริงๆแล้วสภาพส่วนภายนอกสภาพของรูปขันธ์หลังสังขารสภาพของการอยู่ในสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างมันไม่มีปัญหาไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความวุ่นวายไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีใจเสียใจไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกโต้แย้งขัดแย้งมันก็ไหลไปตามสภาวะที่มันเป็นเครื่องดึงดูดของมันอารมณ์ของความสงบมันเป็นเครื่องดึงดูดไม่เห็นเป็นสาระไม่เห็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็ไม่สนใจมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราเห็นสิ่งที่เด็กมีความรู้สึกพออกพอใจเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์เห็นว่ามันเป็นสาระเราก็ไม่มีความรู้สึกสนใจต่อสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะถมทับเราได้ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราเกิดความบกพร่องได้ถ้าเราไม่มีความบกพร่องอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการสรรเสริญแต่ไม่มีใครสรรเสริญแต่มันก็สรรเสริญมันเองเหมือนกับคุณนามของพระพุทธเจ้าที่เราสรรเสริญกันในพุทธคุณกล่าวมันเป็นในมันเป็นอัตโนมัติในตัวของมันเองคนที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนว่าเป็นคนไกลจากกิเลสอย่างนั้นความจริงมันก็อยู่
ด้วยกันเหมือนกับว่ากิเลสมันก็ไม่มีอะไรมันก็เกี่ยวกับความหลงถ้ามีความหลงมันก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นถ้าไม่มีความหลงก็ไม่มีอะไรนั่นก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับการใช้อย่างเกี่ยวกับสังคมภาษาที่จะต้องมีการกล่าวกันก็ต้องมีการเกี่ยวข้องอยู่แต่มันก็ไม่ทำให้เกิดโทษเกิดอันตรายเพราะมันไม่มีอากัปกิริยาอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองความขุ่นเคืองไม่มีเหมือนกับน้ำที่มันไม่มีตะกอนน้ำมันไม่มีตะกอนถึงเราจะใช้วัตถุไปก่อกวนให้มันเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองมันก็ไม่ขุ่นเคืองเพราะน้ำมันไม่มีตะกอนไม่มีละอองที่จะทำให้เกิดความขุ่นเคืองอันนี้ก็เหมือนกันน้ำจิตน้ำใจที่มีความรู้สึกที่มีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินไม่ต้องไปแยกว่าศีลคืออันนี้เป็นศีลอันนี้เป็นสมาธิอันนี้เป็นปัญญาถ้ามีตัวรู้เสียอย่างมันก็มีความพร้อมทุกอย่างถ้ามันมีความพร้อมอย่างนี้มันก็พอให้เกิดความเห็นถูกเกิดความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกมันก็สงบสงัดมีความสงบถ้ามันเกิดความสงัดด้วยแล้วก็เกิดความร่มเย็นด้วยส่วนสังขารส่วนร่างกายมันเป็นของภายนอกมันเป็นของที่มันเป็นสภาวะของธาตุของขันมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมันฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราก็พยายามตั้งอยู่ด้วยความพยายามอยู่ด้วยความไม่ประมาทจริงผู้ใหม่ของเราผู้ที่มีการกำหนดการเวลาเราก็อย่าไปพะวงมันมากอย่าไปพะวงเรื่องนั้นมากเรื่องอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เขาทำกันมาอย่างจำเจสำซากไม่มีอะไรแปลกประหลาดอะไรหรอกมันไม่มีของที่ให้ความสุขสมบูรณ์หรอกที่นั่นมันเป็นสุขแบบแปลกปลอมเป็นสุขแบบปกปิดอย่างสุขของชาวโลกก็สุขเพราะได้ตามปรารถนาเขาก็บอกว่ามีความสุขสุขเพราะได้ตามอารมณ์เขาก็บอกว่าเขามีความสุขความจริงมันเป็นของแปลกปลอมมันเป็นของหลอกลวงมันเป็นมายาเป็นยาพิษที่มีสารที่เป็นอันตรายเจือปนอยู่ที่นั่นถ้ามันเป็นสารอันตรายถ้าเราไปทานเข้าไปบริโภคเข้ามันก็ทำให้เป็นอันตรายเหมือนกันอันนี้ก็ให้ดูกันดีๆเพราะไม่มีอะไรมากหรอกโลกของเรานี่มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกในชั่วครั้งชั่วคราวแค่อายุการไม่เกินร้อยปีในที่สุดก็ไปใครไปมันเสื่อมสลายไปตามอัตภาพไปตามสภาวะการของลูกขันไม่มีใครดีใครชั่วหรอกเอาความสงบแห่งความไม่มีอะไรนั้นดีกว่าถ้าเรียกว่านิรมิตสุขไม่อิงอมิตแต่เป็นสุขเกิดขึ้นจากความสงบสงบจากกิเลสสงบจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์เนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกที่มันให้ความรู้สึกมีความสมบูรณ์มีความราบเรียบมีความเป็นอิสระเป็นความรู้สึกที่เป็นแก่นสารเป็นสภาวะที่ท่านเรียกว่าไม่ตายมันก็อยู่ที่นี่ดังนั้นความสุขอย่างนี้มันก็หาได้ยากมันเป็นของหาไม่ได้ง่ายๆไม่มีโอกาสที่จะได้ทำอย่างนี้แต่ว่าเราทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ก็อยากเข้าใจว่ามันได้ในรูปการอย่างนี้เพราะความรู้ความเห็นความเข้าใจในทางที่ทำให้เกิดความราบเรียบมันแตกต่างกันอย่างท่านแบ่งอาการไว้ว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติความรู้ด้วยอำนาจแห่งจิตปัญญาวิมุตติความสงบราบเรียบด้วยอำนาจแห่งความรู้เห็นในทางที่เป็นความเห็นถูกเป็นความเห็นถูกแล้วมันก็ราบเรียบได้เหมือนกันอำนาจมันก็แตกต่างกันแต่ก็อย
ยู่ในสภาพแห่งความความสงบเหมือนกันความร่มเย็นเหมือนกันเรามาอยู่ในสภาพอย่างนี้ถึงว่าสภาพอันนั้นยังไม่พร้อมยังไม่เอื้ออำนวยเราก็อย่าพึ่งประมาทอย่าพึ่งประมาทพยายามอย่างยิ่งแหละมีความรู้สึกให้มันมีนิสัยของความเป็นผู้มีปารภธรรมปารภวินัยปารภความภาคความเพียรปารภสร้างความรอบคอบความรอบรู้สร้างความรู้สึกระมัดระวังทั้งการเกี่ยวข้องเฉพาะหน้ารับหน้ารับหลังเรามีการระมัดระวังสร้างความรู้สึกอันนี้ให้มันเป็นอินทรีย์เป็นบารมีเป็นเกื้อหนุนถ้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบารมีเป็นอินทรีย์เป็นบารมีเป็นเครื่องเกื้อหนุนมันก็เป็นเครื่องเอื้ออำนวยให้กำลังของเรากำลังของเราก็จะพร้อมขึ้นมาดังนั้นก็ให้คิดกันในฐานะว่ามาแสดงออกในเรื่องของสัมมาคารวะในวันที่ส่วนมากผมก็ไม่เคยอุปทานในสิ่งเหล่านี้หรอกแต่ก็มันก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายถือว่ามันเป็นการเกี่ยวข้องในรูปการอยู่ร่วมกันเราก็มาแสดงออกในลักษณะฉะนั้นฉะนั้นก็ผมก็ไม่มีอะไรให้ข้อคิดเป็นคำพูดภาษาที่มีการเดินทางร่วมกันก็เป็นการให้ข้อคิดสติคือให้เป็นลักษณะเพื่อให้เกิดในส่วนหนึ่งของความรู้ด้วยการฟังเป็นการเปิดโอกาสในส่วนหนึ่งที่เราจะได้สัมผัสนะแล้วก็มีการกระทำร่วมกันในรูปลักษณะอย่างนี้นั้นโอกาสที่ผมได้แสดงมาในการกระทำครั้งนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่การในเวลาจึงขอยุติในการแสดงไม่ได้เพียงเท่านี้